สวัสดีครับผมชื่อไพโรจน์พิเชษฐ์เมธากุลนะครับผมเป็นคนไทยเกิดและโตที่เมืองไทยแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์กเป็นเวลา5ปีแล้วครับตอนเริ่มต้นก็มาก็ใช้ชีวิตเที่ยวเล่นอยู่ปีหนึ่งครับผมแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะเราเริ่มตังค์หมดละจะทำไงดีเพราะว่าเงินที่เก็บจากเมืองไทยมาก็เหลือน้อยแล้วก็เลยสมัครร้านอาหารดูครับก็อึดอัดมากตอนที่ทำร้านอาหารไม่อยากทำเลยต้องมาคอยกวาดพื้นเช็ดโถส้วมเก็บพวกลูกค้าบางคนที่เมาอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเศษอาหารตามพื้นเช็ดโต๊ะเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนอยู่บ้านไม่เคยล้างจานเลยแล้วก็เลยอึดอัดแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องชั่งใจว่าถ้าเราไม่ทำเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นตอนนี้ทำมาประมาณ4ปีครับผมก็มองข้อดีว่าตอนเราทำร้านอาหารเราก็อย่างน้อยก็ยังได้คุยกับลูกค้าที่เป็นฝรั่งยังได้ฝึกภาษาบ้านยังได้พูดบ้างก็ทำให้เราเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนขึ้นอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเวลาเราไม่ได้ทำร้านอาหารเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์เยอะกว่าเหตุผลประสบการณ์ร้านอาหารให้เราเข้าใจว่าชีวิตมีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะมากที่เราทำแค่นี้ยังบอกว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่เขาทำงานสู้ชีวิตกันอะไรเงี้ยทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งขึ้นเรารู้ว่าเท้าติดดินเป็นยังไงเลยตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินจำได้ว่าตอนวัน9ขวบเนี่ยฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินคิดไม่เสมอว่าการเป็นศิลปินเราไม่จำเป็นจะต้องดังหรือไม่ดังจริงๆแค่คิดว่าเป็นศิลปินที่มีความสุขแล้วทำงานศิลปะสิ่งที่เรารักผมว่าก็พอแล้วในความคิดของผมนะAre you ready? Sure. Project The Positive School เนี่ยเริ่มที่ซานฟรานซิสโกครับผมตอนนั้นก็คือผมเรียนมหาลัยอยู่ที่ซานฟรานแล้วก็กำลังเดินกลับบ้านตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ 3:00 เดินกลับไปเรื่อยๆจนมาเจอถนนหนึ่งคนผิวดำกำลังทำร้ายคุณลุงคนแก่น่าจะประมาณ70แล้วก็เราตัดสินใจอยู่ตั้งนานเลยว่าเราจะเข้าไปช่วยคุณลุงเขาดีไหมเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเดินกลับบ้านซึ่งหลังจากเราเดินกลับบ้านปุ๊บเราก็คิดตลอดเลยว่าทำไมเราไม่เข้าไปช่วยทำไมเราถึงเดินหนีเรากลัวอะไรนอนไม่หลับทั้งคืนนั้นจน6:00 เช้าสำนึกขึ้นไม่ได้ว่าเราจะกลับไปดูลุงเขาว่าเป็นไรหรือเปล่าแล้วก็เดินกลับไปดูลุงเขาก็ไม่อยู่แล้วคนดำก็ไม่อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ยังตามหาลุงตลอดคนนั้นผมจำได้ตลอดว่าเขาเป็นใครหน้าแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยมาคิดว่าเราจะทำยังไงได้ในฐานะที่เป็นศิลปินเรายังอยากจะเขียนรูปข้างถนนอยู่เฉยๆไหมเราควรจะทำอะไรสักอย่างนึงนะในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันก็เลยตัดสินใจว่าเอาละวันนี้เราจะเริ่มทำโปรเจกต์เกี่ยวกับวาดรูปเพื่อสังคมขึ้นมาครับผมWhich color do you like the most? Red, yellow, blue, black, pink. Painting เมื่อก่อนเราหวังว่าเราจะขายได้ทุกช
ิ้นเราคิดว่าทุกชิ้นงานของเราต้องขายได้แล้วมีแกลเลอรี่ให้เราแสดงแต่พอมาทำโปรเจกต์เนี่ยวันนี้เราไม่เคยขายได้แม้แต่ชิ้นเดียวรูปเรากองเต็มบ้านไปหมดทำยังไงดีขายก็ไม่ได้งั้นก็เลยให้ไปเลยแล้วกันเขียนรูปแจกโฮมเลสแจกหอทานที่โน่นแจกคนไร้บ้านแจกนักดนตรีเขียนแจกเขียนแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันบางวันก็นัดเจอกันบางวันก็เอาข้าวมาให้กันกินCan you just give me just 15 minutes? I'm gonna finish. We can't, sir. I'm sorry. You're blocking the traffic. We can't. You need to have a permit to do this. How about I move over there? I'm sorry. We can't. We do not have that. We can go this way. It's no problem at all. Ma'am, we cannot. You can't. You're blocking the stairs here, and there's a floor traffic this way. And they have to clean the floors. This machine, the guy is with there. He has to do this whole floor right now before the building closes. Mm-hmm. How about give.If you wanna go, head to the police station and ask for for my boss. My just walk past and no, I know. He done a good thing. Just give me 15 minutes. I'm gonna finish. I'm gonna paint her eye and finish. We cannot, sir. We can't. Unfortunately, we can't. Come on, hope.กับนิวยอร์กมันเหมาะกันเราเชื่อว่าทุกคนที่มาที่นิวยอร์กเนี่ยมาตามหาความฝันทุกคนมีความฝันทุกคนอยากจะไปถึงจุดเป้าหมายที่ตัวเองที่คิดไว้และให้สำเร็จแล้วจะทำยังไงถ้าเรามีแต่ฝันเราไม่ลงมือทำเราก็เลยมาคิดว่าศรัทธาเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องเชื่อว่าเราทำได้เราไม่เคยคิดว่าเราทำไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวเลยทุกวันนี้เราก็ยังเชื่ออยู่ว่าสิ่งเราทำมันต้องสำเร็จในวันข้างหน้าเราศรัทธาในตัวเองเราถึงก้าวเดินถึงทุกวันนี้เราไม่เคยถอยเลยแม้แต่ครั้งเดียว Do you want a pen in here? Draw something in here? Maybe a happy face. No, you can draw like cartoon or flower or whatever you want. Maybe a butterfly? Yeah, sure. You wanna...สุดท้ายแล้วเนี่ยคือโปรเจกต์เนี่ยอยากจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นไอเดียเล็กๆที่มันคนคนหนึ่งสร้างไว้แล้วก็เหมือนใครอยากจะไปต่อยอดหรือใครจะเอาไปทำต่อในแบบของเขาได้ผมรู้สึกยินดีมากถ้ามีคนเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ย Sign your name here okay you are an artist you have yeah you must sign